ี่นะครับงานศพจริงๆด้วยก็อยู่ริมแม่น้ำนะครับเป็นถิ่นชมพู่เพชรสายลุงนะครับก็เป็นวัดที่สวยวัดหนึ่งนะเนี่ยถ้าไม่จอดจะขึ้นไปดูไม่ได้เพราะว่ามันอยู่บนเนินเนี่ยครับจะชี้ให้ดูว่าเขามีโค้งผมก็ลืมตำนานไปแล้วว่าเขามาแข่งเรือกันตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับคาดว่าถ้าจะปลูกชมพู่ก็คือปลูกตรงนั้นแหละครับบริเวณนั้นนะครับก็คือมันเป็นพื้นที่ที่อมน้ำหน่อยอมน้ำนิดๆนะครับแต่ไม่ต้องการน้ำมากถึงขนาดท่วมนะครับนะตรงนั้นปลูกชมพู่ได้นะครับเนี่ยแต่วัดบันไดทองนี่แหละตรงนี้ก็จะเป็นโค้งสวยนะครับเวลาจัดงานศพก็จัดตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับโค้งน้ำสวยคือที่เพชรบุรีนี่ก็จะมีกุฏิเป็นเรือนไทยไม้สักสวยงามนะครับเกือบทุกวัดนะครับแสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยของหมู่บ้านนั้นนะครับถ้าบ้านไหนวัดสวยก็คือเป็นที่ชื่นชูตาของหมู่บ้านนั้นนะครับใครสวยก็กันกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องดีชาวบ้านก็ต้องมีฐานะด้วยนะครับเป็นการบ่งบอกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ปลูกผักสวนครัวพืชสวนพืชไร่อะไรเนี่ยเป็นแหล่งเห็นไหมเป็นแหล่งทำมาหากินอยู่กันอย่างมีความสุขเรือก็มีถนนหนทางก็อยู่รอบๆนะครับเช่นคุณจะนั่งเรือมาขึ้นตรงนี้ท่าตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็มีถนนคุณก็ไปได้ไปได้หมดเลยคมนาคมดีหมดมันไม่ใช่ทางตันนะใครมีที่ตรงนี้ตรงโน้นก็มีถนนคุณออกทางโน้นก็ได้นั่งเรือออกมาทางนี้ก็ได้เห็นไหมได้หมดรอบทิศทางนะครับครับนี่ครับที่โอทิศเห็นไหมผมมาดูแล้วโอ้โหสวยงามนะสวยนะครับวัดบันไดทองเนี่ยโอ้โหไกลเหลือเกินเดี๋ยวผมขับรถวนดีกว่านะขับวนไปอีกรอบหนึ่งถึงจะดีมันก็จะปลูกต้นสักไว้เรียบร้อยเลยก็มีค่ามีราคานะครับ
านไหนเดี๋ยวนี้เขาให้ปลูกให้ปลูกได้นะครับรู้สึกทกสเขาก็ไม้สักต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งเห็นรู้สึกเขาให้เป็นสินทรัพย์กู้เอาค้ำประกันเงินกู้ได้มีนะต้นละพันหรือเปล่าไม่รู้ไม่อันนี้ผมไม่ได้ทราบตัวเลขกลมๆนะเห็นเขาเคยมีนโยบายนะปลูกต้นสักได้หรือปลูกไม้มีค่าอื่นๆได้ไม้อะไรนี่เขาไปถามเขารู้อีกทีหนึ่งเราถามตคสอีกทีหนึ่งว่าคุณนายสินเชื่อเอาเข้ามากันเงินกู้ได้เท่าไหร่นะครับปลูกต้นไม้ก็มีค่าเพราะชาวนาเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรไปค้ำประกันแหละตคสเขาพยายามหาทรัพย์สินของชาวไร่ชาวนาเอามาค้ำประกันดีกว่าไม่มีอะไรเลยก็คือที่ตรงนั้นก็คือเป็นที่ค่อนข้างทางวัดจะอนุญาตให้จัดงานอะไรก็ได้ตรงลานนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ที่ส่วนใหญ่ก็พอมาจัดพิธีศพได้ตรงนั้นนะครับแล้วเคยมีงานมีลำวงตรงลานนั้นได้ลำวงทั้งงานศพก็จัดได้งานอีซูซูขายรถอีซูซูโตโยต้าเขาเคยมาจัดตรงลานตรงนั้นได้มีลำวงได้ประมาณ5เวที3เวทีกำลังดีนะครับเกินกว่านั้นมันจะแน่นเกินนะครับก็3ถึง5ก็ได้แล้วนะครับสวยงามนะครับเนี่ยนะครับวัดบันไดทองนี่ก็เนี่ยตีนเป็ดเขาเรียกตีนเป็ดนะสั่งซื้อไปเขาสั่งมาเขาส่งมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นของ XADV นะครับสั่ง NC750X ไปเขาให้ XADV มาซึ่งมันก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับ เขาเพียงแค่ติดยี่ห้อเอ้ยติดรุ่นชื่อรุ่นเนี่ยไม่ตรงแต่มันอันเดียวกันนี่แหละแล้วก็อันนี้เห็นไหมรู้สึกมีราคาที่สุดแล้วนั่นแหละไม่ใช่ของก้องแกงของดีมีราคาครับก็แข็งแรงทนทานนะครับไม่หล่นแน่นอนครับอันนี้ก็ติดแล้วอันนี้ก็ที่ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรไปด้วยตลอดนะครับง่ายนะครับบริเวณวัดบันไดทองซึ่งก็มีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามนะครับและทางด้านหลังวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น
ท่าน้ำให้ดูว่าเป็นแม่น้ำเพชรนะครับมีล่องแพด้วยงงเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยววนมาใหม่วนกลับดีกว่าครับถ้าไปทางโน้นมันจะไกลเกินนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วเขาก็จะสัญจรไปมาโดยทางเรือนะครับดูจากนิราศเมืองเพชรของท่านสุนทรภู่ท่านก็มาทางเรือครับมันสะดวกดีครับท่าน้ำต่างๆก็ยังคงอนุรักษ์ไว้ตามริมแม่น้ำต่างๆนะครับแต่เราไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าเราก็วิ่งกันบนถนนนี่แหละมันได้เคยไปเลาะริมน้ำดูสักทีหนึ่งบ้านที่อยู่ริมน้ำก็กลายเป็นบ้านโบราณไปซะแล้วเป็นที่อยู่ของอาซิมอาม่าผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานก็ไปมีตึกแถวไปอยู่บนตึกแถวกันในเมืองครับจากวัดบันไดทองมาไม่ไกลก็จะถึงทางเข้าวัดขุนตราที่ผมเลี้ยวเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยครับมันวนกลับมาที่เดิมแล้วนี่แหละครับทางเข้าวัดบันไดทองเอ้ยวัดขุนตรา
ที่ผมเลี้ยวไปเมื่อกี้แล้วก็วนกลับมาทะลุวัดบันไดทองแล้วก็กลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะมาซ้ำทางเดิมที่ขามาแล้วครับแต่วิวทิวทัศน์เนี่ยขามากับขากลับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะเรามองกันคนละด้านคนละมุมมองกันครับเห็นไหมมุมมองตอนขามาก็คือพวกนั้นขามาเราขากลับคนละด้านกันแหมมุมมองก็จะเปลี่ยนไปครับแค่กลับด้านนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปแล้วครับเมื่อกี้ยังไม่เย็นตรงนี้มันย่ำรุ่งกว่าเดิมอีกแสงก็จะน้อยลงกว่าเดิมนะครับมันยังไม่มืดเดี๋ยวผมจะทะลุไปทางบ้านลาดสักนิดหนึ่งบนไปบ้านลาดหน่อยเนาะจะได้รู้ว่าบ้านลาดตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างการค้าขายชีวิตผู้คนจะเงียบเหงาไปไหมมีเยอะครับแฟนคลับที่อยู่ห่างไกลทั้งคนที่คนเพชรบุรีพัดถิ่นไปอยู่ที่อื่นก็เนี่ยจะได้มาเห็นบ้านตัวเองเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับหรือคนที่ไม่เคยเห็นเพชรบุรีเลยก็จะได้ดูและมองออกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับทางรถไฟไปทางขวาลงมาพยายามเข้าไปทางขวาเราวนไปทางนั้นดีกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลวนไปพระนครคีรีเอ๊ะวนไปไม่ได้แล้วกลับทางเดิมไปทางตลาดแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยครับสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็สำนักงานทรัพย์สินครับเทศบาลก่อนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่นี่ครับนี่สระกลางวนมาถึงสระกลางแล้วนะครับในด้านข้างสระกลางนะครับน้ำพุ
แผงไทยพาณิชยนี้ก็วัดมหาธาตุนะครับมีพระปรางรูปปูนปั้นพระปรางทำด้วยปูนปั้นนะครับโดยช่างเมืองเพชรสวยงามอลังการ